อ้าวไอ้ลุงลูกแกอยู่ชั้นไหนแล้วนะอ๋ออยู่ม.4แล้วครับโอ้ยลูกฉันน่ะอยู่ม.6ไม่มีอะไรหรอกแกจะขอบนหน่อยแล้วกันลูกฉันน่ะเรียนได้ A4 ตลอดเลยวันๆมันไม่ทำอะไรหรอกนอกจากหนังสือยิ่งช่วงสอบนะหนังสือนี่อยู่ในห้องเป็นปึกๆเลยอ๋อครับผมเจอกันเจอกันไอ้ลุงครับไอ้หนูนั่นมันเรียนอยู่คณะอะไรนะหนุ่มอ๋อนิเทศอะครับโอ้จบไปจะเป็นดาราเหรอลุงแค่แซวเล่นน่ะลูกลุงก็เรียนอยู่ไอ้มอเดียวกับไอ้หนูนั่นแหละแต่เรียนหมอคณะไอ้เพศสัตว์อะไรไม่รู้แหละครับอ้าวลุงแต่งตัวซะหล่อเชียวไปงานรับปริญญาลูกสาวหมอใช่นี่ลูกลุงนี่ได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งด้วยนะลุงเพิ่งเอาแบงค์พันไปห้อยคอหนูนั่นมาด้วยว่าแต่เองไม่ไปงานรับปริญญาลูกเองเหรออ้าวนั่นไงมาพอดีเลยนะไอ้หนูพ่อหนูปนนี่ห้องหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตัวเล็กที่เหลือไปเรียนแถวหน้าเอาตอนนี้ก็จัดการผลงานบนนั้นครับผมไม่เป็นไรหรอกลูกเรียนจบไม่จบแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกขอแค่หนูเป็นคนดีแค่นี้พ่อภูมิใจแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ